ธนาคารอสุจิ2แห่งในเซี่ยงไฮ้และมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนออกแคมเปญกระตุ้นยอดบริจาคน้ำเชื้อด้วยการส่งคำเชิญท่านชายทั้งหลายผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลชื่อดังของจีนระบุบริจาคสเปิร์มวันนี้จะได้เงินไปซื้อสมาร์ทโฟน iPhone 6s โดยไม่ต้องขายไตซึ่งธนาคารในมณฑลหูเป่ยยืนยันว่ากำลังต้องการผู้บริจาคที่มีอายุ 22-57 ปีและอินดีจ่ายเงิน 5,000 หยวนหรือประมาณ 28,000 บาทเป็นค่าน้ำเชื้อปริมาณ40มิลลิลิตรให้ท่านชายซึ่งมากเกินพอที่จะซื้อ iPhone 6s ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการใช้สมาร์ทโฟนชื่อดังกระตุ้นยอดบริจาคในประเทศจีน iPhone เป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากจำนวนผู้ใช้เกือบ520ล้านคนโดยแคมเปญดังกล่าวมีขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์หลังทางการจีนรวบตัวชาย2คนที่พยายามขายไตเพื่อนำเงินไปซื้อ iPhone 6s ได้